ครับวันนี้เราจะมาทำไม้ก่อหินกันนะครับผมมีเทนน่าที่ชำไว้นะครับมะขามพอเมล็ดหินข้างทางครับไปตำผ่านมันเรียบร้อยแล้วเอาปูนรองฐานไว้เพื่อไม่มันกระดกกระเดกของข้างทางแล้วนะครับอันนี้เพนน่าของน้องเขามาปลูกทิ้งไว้ผมก็ไปตัดลงมาชำดูเดี๋ยวจะเอาเพนน่าครอบคลุมแล้วก็มาขายสองอย่างนะครับยังไงก็ติดตามดูทะเลนี้แล้วกันนะครับจะเอาเพนน่าออกจากในลายที่ชำไว้เพื่อจะดูลากว่ามันไปถึงไหนแล้วผมทำไว้ในทรายนะครับอันนี้เป็นลาดมันเดี๋ยวเรามาจัดระเบียบปิดกันน้อยนี่เป็นกระสังที่ผมเตรียมไว้นะครับอันนี้หินที่ผมวาดประกอบเป็นหน้าด้านนี้เป็นหน้ากินนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมาทำการฟันอันนี้ผมก็ฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะเอาลงปุ๋ยในกระถางที่เตรียมไว้นะครับผมจะเติมดินลงไปที่ปลูกในกระถางนี้คือให้กระถางมันลูกมันใหญ่จะได้อยู่ในกระถางเลยเพราะว่าเราต้องเอาดินโปะรากมันไว้ก่อนรอให้รากมันเดินดีก่อนแล้วถึงเราถึงจะมาแกะเชือกเอาดินออกทีนึงนะครับI'm going to go to the next one.
แต่นี้เราก็รอเวลาว่าให้ร่างมันเดินดีให้มันแตกหรือว่าแตกขึ้นมาแล้วเราก็จะมาดินออกแล้วก็มาดูว่าร่างยึดเกาะกับดินดีแล้วหรือยังครับต่อไปก็เป็นมะขามนะครับผมจะเอาตรงนี้เป็นหน้าหินนะครับเอามะขามมาก่อนจะเราดูต่อเลยเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เอาดินใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาไปออกช่วยลดการถ่ายน้ำหน่อยเราจะเหลือไว้ประมาณขนาดนี้นะครับการขายน้ำเสร็จแล้วก็ตามทิ้งไว้